ติ่งข่าวสวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องไวรัสกลายพันธุ์นะฮะโดยเฉพาะพันธุ์อินเดียที่เข้ามาเมืองไทยแล้วด้วยนะครับแล้วลองมาดูครับว่าข้อเสนอเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยไปฉีดวัคซีนเยอะๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะโหพูดถึงอินเดียน่ากลัวมากนะพี่ติ่งอย่างกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับจะว่าอย่างนั้นก็ถูกแล้วนะฮะเพราะคนติดเนี่ยวันละ 300,000 มาไม่รู้กี่สิบวันมาแล้วนะฮะแล้วคนตายก็วันละ 3,000 นะครับเรียกว่าตายกันก็ง่ายติดกันก็เร็วนะฮะตอนนี้นะครับ WHO นะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาบอกว่าโควิดกลายพันธุ์ที่อินเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดนะครับและที่สำคัญนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยนะครับเป็นแม่ลูกที่มาจากปากีสถานนะครับแม่แล้วก็ลูก3คนนะครับแม่ติดลูกติด1คนลูกอีก2คนไม่ติดนะครับแต่ขอโทษนะอยู่ในสเตทควอรันทีนกำลังรักษาตัวอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นตอนนี้สถานทูตไทยในประเทศอินเดียเนี่ยห้ามคนอินเดียเข้าประเทศไทยแล้วไม่ให้วีซ่าแล้วนะฮะยังรวมไปถึงเนปาลปากีสถานบังกลาเทศด้วยนะครับแต่ขอโทษครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่อินเดียนี่นะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับคือตัวที่เข้าไทยเนี่ยเขาเรียกว่า B1617.1 นะฮะมันก็เป็นตัวแรกที่กลายพันธุ์จากอู่ฮั่นมาเป็นอินเดียนะครับแต่ตัวที่น่ากลัวที่สุดเขาเรียกว่า B1617.2 นะฮะคือมันกลายพันธุ์จากอินเดียกลายพันธุ์แล้วต่อยอดจากสไปค์โปรตีนที่คุณเห็นเนี่ยเป็นหนามอื่นๆหลายแง่งหลายงามขึ้นมานะครับตอนนี้มีอยู่ที่เวียดนามกับสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอเสนอรัฐบาลเลยนะครับเรื่องการเดินทางห้ามเข้าห้ามออกเวียดนามกับสิงคโปร์แล้วก็ตอนนี้เห็นว่าอินเดียเนี่ยเจอวิกฤตซ้ำวิกฤตซ้อนที่เรียกว่าจีโนไซด์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะในฐานะที่เราสัมพันธ์กับอินเดียเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับพอเรามองอินเดียแล้วก็มองมาถึงเรานะครับตอนนี้เราอาจจะสังเวชนะในชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ในอินเดียนะฮะศพลอยน้ำมาเนี่ยเป็นร้อยๆศพนะครับไม่มีฟืนจะเผาศพแล้วนะฮะต้องเอาศพโยนลงน้ำแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่ากระบวนการรักษาโควิดในอินเดียเนี่ยเขาใช้สเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับแต่สเตียรอยด์เนี่ยนะมันไปกดภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้เชื้อฉวยโอกาสที่เขาเรียกว่ามิวคอไมโครซิสเนี่ยมันโจมตีซ้ำครับถึงแม้จะหายโควิดนะครับแต่ก็ต้องไปรักษาไอ้มิวคอนี่อีกครับแล้วต้องเสียเงินถึง 84,000 บาทนะครับอัตราการตายเนี่ยนะฮะเพราะเจ้าเชื้อราตัวนี้เนี่ย 50% ของคนที่ป่วยเลยครับล่าสุดข่าววันนี้เองครับคนอินเดียหลายคนเลยครับใช้ขี้วัวเยี่ยวัวรักษาตัวทาตัวไปแล้วนะครับบูธังสรณังกัจฉามิตอนนี้กลายพันธุ์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังมีแค่2ใช่ไหมพี่ติ่งวัคซีนเราเอาอยู่ใช่ไหมคะวัคซีนเอาอยู่ครับยังเอาอยู่นะฮะแต่ว่าติดที่คนไปลงทะเบียนที่จะฉีดน่ะมันน้อยพอดูตัวเลขคนลงทะเบียนแล้วก็น่าใจหายนะครับลงทะเบียนแค่ล้านหกนะฮะในขณะที่ต้องการคนฉีด16ล้านกลุ่มที่60ปีเนี่ยนะกลุ่มมีโรคประจำตัวเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าฉีดกันช้าฉีดกันน้อยนะครับเชื้อมันอยู่นานมันอยู่ทนนะฮะก็มีโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์เป็นตัวที่8ที่บ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะชื่อเชื้อกลายพันธุ์สยามก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นจะแนะนำยังไงดีให้คนไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าควรจะฉีดแต่คนที่เขายังกลัวอยู่ล่ะคะครับตอนนี้นะฮะคุณจะเห็นว่ากรุงเทพนะฮะมีคนจองลงทะเบียน 500,000 นะครับที่ลำปางมี 200,000 กว่านะครับ2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่น่าชื่นชมแล้วก็มีจังหวัดอื่นที่จองกันเป็นหลักพันเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้คนไทยต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันคิดว่าทำยังไงจะสร้างแรงจูงใจให้คนมาฉีดวัคซีนนะบางคนเสนอว่าให้ทำซีเรียลนัมเบอร์หวยมั้ยฮะในซีเรียลนัมเบอร์วัคซีนนะใครฉีดแล้วก็แจกเป็นหวยนะฮะหรือบางคนบอกว่าทำประกันครับตาย5ล้านนะพิการ3ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนบอกว่าควรจะเอาวัคซีนไปหาคนนะฮะคือตั้งจุดเลยฮะไม่ต้องลงทะเบียนนะไม่ต้องไปจองผ่านแอปผ่านอะไรยุ่งยากตั้งเป็นจุดเอาวัคซีนเข้าไปหาคนตามจุดต่างๆทั่วประเทศครับและคนก็มาฉีดเองนะฮะแต่นะฮะดูกันนะครับแม้จะลงทะเบียนแบบนี้นะครับมันก็ยังมีบางจังหวัดที่เขามีผู้ว่าเก่งๆนะฮะเขาทำงานอย่างแข็งขันเช่นลำปางเนี่ยนะเราจะขอยกอดีตผู้ว่าหมูป่าเนี่ยนะครับมานะครับเขาทำงานแข็งขันครับเขาเอาอสมครับไปเคาะประตูบ้านเลยนะครับเคาะประตูบ้านคนแก่เลยครับลงทะเบียนครับไม่ใช่ให้คนมาลงทะเบียนนะฮะเอาที่ลงทะเบียนนะไปหาคนครับแล้วเขาก็จดทำระบบนะฮะคนแก่นะฮะคนมีโรคประจำตัวมีที่เขารีจิสเตอร์ไว้กับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขาบูรณาการข้อมูลแล้วเขาทำให้เขารู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้อสมทำงานโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ผู้ว่าแต่ละจังหวัดจะได้โชว์พาวของตัวเองนะครับผมเห็นผู้ว่าเนี่ยนะกับเอกชนท้องถิ่นทั้งหลายพ่อค้าแม่ขายท้องถิ่นเนี่ยนะขยันจัดงานกาชาดจัดงานประจำปีนะครับ
คิดว่างานวัคซีนนี่เหมือนงานกาชาดฮะคือไม่ได้เอาคนมารวมกันนะครับแต่จัดงานเหมือนกับว่าถ้าใครมาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีนัมเบอร์ให้เขานะครับแล้วอาจจะมีรางวัลแถมท้ายได้รถได้เครื่องมือทางการเกษตรหรือได้วัคซีนดีเด่นเป็นคนกล้าของจังหวัดอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้นะฮะเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยรัฐบาลและช่วยประเทศด้วยให้คนของเราฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดครับ